มาดูข้อคิดจากbillionaires นะครับ billionaires ให้ข้อคิดอะไรกับเราให้คำแนะนำอะไรกับเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบ้างนะครับคนแรกนะครับก็คือคุณเบอร์นาร์ดอาโนแห่งกรุ๊ป LVMH นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมากแล้วก็เขาต้องการเป็นผู้ชนะตลอดเวลาเพราะว่าความคิดนี้แหละครับคือ mindset ของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคือคุณจะต้องชอบการแข่งขันและต้องชนะตลอดเวลา mindset แบบนี้ใครเป็นไหมโรนัลโด CR7 เนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดเป็นคนแบบนี้เลยคือ competitive และ always wants to win นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อคิดที่คุณเบอร์นาร์ดให้กับเราไว้นะครับไปดูคนที่2ครับคนที่2ลูกพี่ครับลูกพี่อันนี้ลูกพี่นี่ก็จะหน้าสไตล์แสบสันนะเขาบอกว่าอย่าสับสนระหว่างการเรียนกับการศึกษาอะไรนะอย่าสับสนระหว่างการไปโรงเรียนกับการมีความรู้นะไม่เหมือนกันนะครับการไปเขาบอกตัวเขาเองก็ไม่ได้จบฮาร์วาร์ดนะแต่คนที่จบที่นั่นทำงานให้เขาอยู่นี่ก็คือสไตล์ลูกพี่นะครับแปลว่าคนที่เข้าเรียนคนที่เรียนสูงไม่สำคัญเท่าคนที่รู้จักใช้คนเรียนสูงทำงานให้ความหมายคืออย่างนี้เลยนะครับก็คือใช้คนเป็นนะครับรู้ว่าจะต้องบริหารจัดการยังไงถ้าคุณรู้วิธีการจัดการก็แปลว่าคุณสามารถมีคนเก่งๆมาทำงานกับคุณได้นั่นเองนะครับข้อ3ครับคนที่3เป็นเจฟเบโซสนะครับเขาบอกว่าถ้าเราสร้างให้หรือทำให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีได้แล้วเนี่ยผู้บริโภคจะเป็นคนบอกคนอื่นต่อๆไปถึงประสบการณ์ที่ดีที่เขามีกับธุรกิจกับสินค้าของเรา word of mouth นะครับคือสิ่งที่ทรงพลังมากสำหรับการทำธุรกิจนะครับ อ่ะต่อมาครับแลรี่เพจนะครับก็เป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Google นะครับเขาบอกว่ามันง่ายกว่าที่จะสร้างหรือว่าขับเคลื่อน Mega Ambition Dream ก็คือความฝันที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆจนคนอื่นคิดว่าบ้าเนี่ยมันเป็นความฝันที่มีคนน้อยคนนักที่จะพยายามทำและแปลว่าคุณมีคู่แข่งน้อยตามลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรทำให้ใหญ่ไปเลยให้ใหญ่จนผมรู้สึกว่าโหไม่อยากทำเลยเรื่องนี้บ้าเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้เขาบอกนี่แหละแล้วรีเพจบอกให้ทำเรื่องพวกนี้เพราะคุณจะไม่ค่อยมีใครแข่งนะครับคนต่อมาครับก็คือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับอันนี้พี่ชอบมากเลยอันนี้นะครับถึงเป็นที่มาของเจ็บมือครึ่งนี้เพราะอ่านประโยคนี้แหละเขาบอก games are won by players who focus on playing field not those who sideGoing eyes on the scoreboard การแข่งขันจะชนะกันในคนที่ขอใหม่ที่คนที่ชนะการแข่งขันคือคนที่ลงไปเล่นจริงทำจริงไม่ใช่คนที่จับตามองอยู่บนสกอร์บอร์ดคือคนที่มัวแต่ดูไม่ทำอะไรไม่มีวันชนะนี่คือบทสรุปของประโยคนี้นะครับคนที่ชนะได้ประสบความสำเร็จได้คือจะต้องลงไปทำจริงด้วยตัวเองนะครับต่อมาครับคุณบิลเกตส์นะครับบอกว่าลูกค้าที่เกลียดเราที่สุดคือแหล่งข้อมูลที่ให้เราได้เรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นอย่าลูกค้าคนไหนเกลียดอย่าทิ้งพยายามศึกษาว่าทำไมเขาถึงเกลียดเราถึงไม่ชอบเราแล้วปรับปรุงตัวจากจุดนั้นนะครับต่อมาครับลูกพี่นะครับลูกพี่มาร์คนะครับก็คือบอกว่าความเสี่ยงที่สุดคือการไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับเพราะว่ากลยุทธ์ที่รับประกันความล้มเหลวได้ก็คือการไม่เสี่ยงอะไรในการทำธุรกิจนะครับน่าจะครบแล้วนะครับนี่คือคนรวยระดับสุดๆในโลกเขาสอนอะไรกับเรานะครับนี่รวมมาให้นะครับ